สาวขอขมาผบ.ทบ.ปมโพสต์ทหารบินฉีดวัคซีนที่สหรัฐรับเป็นบทเรียนเฟกนิวมือโพสต์ทหารบินสหรัฐฉีดไฟเซอร์ขอขมาผบ.ทบ.รับเป็นบทเรียนเสพเฟกนิวด้านบุรินทร์เผยแจ้งหมิ่นประมาทตัวเลขหลักสิบหนึ่งในนั้นมีส.ส.ณัชชาก้าวไกลวันที่29มีนาคม65ที่กองบัญชาการกองทัพบกบก.ทบ.พลเอกปานสิริมีผลอดีตทหารนอกราชการเตรียมทหารรุ่น13นำนางสาวศิรพัฒน์ปฏิพัฒน์วินิจพร้อมด้วยนายพัฒนชัดเลิศอัมพนนท์สามีนำพวงมาลัยเข้าขอขมาพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแทนผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.จากกรณีนางสาวศิรพัฒน์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อกล่าวหากำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศที่เดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่วมทางยุทธศาสตร์ Strategic Airborne Operation กับกองทัพบกสหรัฐณฟอร์ตแบรกเก้รัฐนอร์ทแคโรไลนาระหว่างวันที่10-26 กรกฎาคม64ว่าบินไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยมีพลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบกพร้อมด้วยพลตรีอนุภาพสิริมณฑลเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้รับมอบนางสาวศิรพัฒน์กล่าวว่าตนไปส่องทวิตเตอร์และรับทราบในสิ่งที่ผิดว่าทหารไทยไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาด้วยความที่เราอินกับข่าวก็เลยนำมาโพสต์ต่อจากนั้นได้รับทราบความจริงก็ลบโพสต์ทันทีว่าทหารไทยไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแต่ไปร่วมฝึกกับทหารสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้ลบโพสต์ไปแล้วก็มีปัญหาเข้ามาโดยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นวัคซีนก็ขาดแคลนในประเทศไทยและตนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้เมื่อได้รับการแชร์ข่าวดังกล่าวมาก็รู้สึกว่าทำไมทหารถึงบินไปฉีดวัคซีนได้โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้ตนจึงติดต่อขอโอกาสมาขอขมาผบ.ทบ.ว่าเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ยินดีปรับปรุงตัวและช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวที่เป็นจริงของกองทัพบกว่าเฟกนิวมีอยู่จริงทั้งนี้ฝากเตือนน้องๆเด็กยุคใหม่ว่าการที่จะส่งต่อโพสต์หรือแชร์ต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนไม่ใช่โพสต์เพื่อสนุกปากหรือเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ยอมรับว่าหลังถูกดำเนินคดีมีผลกระทบต่อความรู้สึกและชีวิตประจำวันมากซึ่งตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะบิดเบือนเรารับทราบข่าวมาอย่างไรแล้วก็โพสต์ไปอย่างนั้นให้กระจายไปตามข่าวที่เรารับทราบมานางสาวศิรพัฒน์กล่าวพลเอกปานสิริกล่าวว่าตนรู้จักกับแม่ของสามีคุณศิรพัฒน์จึงเข้ามาเป็นตัวกลางประสานให้เพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสจากกรณีแค่นี้หลังที่ได้รับเฟกนิวมาสั้นๆแต่ผลที่ตามมารุนแรงต่อชีวิตประจำวันของเขาสิ่งที่คิดคือเราเป็นคนไทยด้วยกันก็น่าจะพูดคุยกันได้จากปัญหาของเขาตนจึงได้ประสานมาที่กองทัพบกด้านพลตรีอนุภาพกล่าวว่าการที่กองทัพบกฟ้องดำเนินคดีเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพไม่อยากให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจผิดการฟ้องร้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งเมื่อน้องรับทราบความจริงแล้วมาขอโทษก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียนทั้งนี้ถ้าเป็นการโพสต์พาดพิงตัวบุคคลหรือตัวผบ.ทบ.ท่านไม่ได้ดำเนินการอะไรยกเว้นที่กระทบภาพลักษณ์ต่อกองทัพในขณะนั้นก็ยอมรับว่าประเทศอยู่ในภาวะขาดแคลนวัคซีนทำให้มีผู้ไม่หวังดีนำเรื่องดังกล่าวมาปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกองทัพขยายผลเพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมกองทัพบกไม่ต้องการทำร้ายประชาชนหรือตั้งเป้าจะไปฟ้องทำให้เกิดคดีความและสร้างความเดือดร้อนแต่ถ้าไม่ดำเนินการก็จะกลายเป็นว่ากองทัพบกถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวส่วนคนที่นำเฟกนิวมาโพสต์ต่อก็เหมือนเป็นผู้ถูกกระทำเพราะเป็นการโพสต์ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่คิดว่าข้อมูลนั้นคือถูกต้องส่วนพวกเฟกนิวหรือพวกอวตาร
ก็บรรลุความสำเร็จแล้วและไม่ได้มาเดือดร้อนเหมือนกับผู้โพสต์ที่ถูกดำเนินคดีพลตรีอนุภาพกล่าวพลตรีบุรินทร์กล่าวว่าที่ผ่านมามีผู้โพสต์ข้อความส่งผลกระทบถึงกองทัพบกเป็นจำนวนมากแต่ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีมีอยู่ประมาณหลักสิบเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทซึ่งบางส่วนก็เกิดในต่างจังหวัดก็ให้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีเมื่อถามว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่มีการอภิปรายในสภาพาดพิงกองทัพบกในห้วงที่ผ่านมาหรือไม่พลตรีบุรินทร์กล่าวว่ามีกรณีส.ส.ณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนำเอกสารเท็จกล่าวหากองทัพภาคที่2ทำปฏิบัติการ IO เมื่อสิงหาคม2564สำหรับการเข้าขอขมาในครั้งนี้กองทัพบกได้มีเงื่อนไขให้นางสาวศิรพัฒน์ลงภาพพร้อมข่าวการเข้าขอขมาผบ.ทบ.ใน Facebook ชื่อแอมมิลี่ศิรพัฒน์แพทย์แพทวินัยเป็นเวลา7วันพร้อมนำข้อมูลดังกล่าวเรียนผบ.ทบ.อนุมัติถอนฟ้องต่อไป แม่ลั่นไม่รู้จักเฟซสตวัตหลังเป็นตัวแทนสังเกตผ่าแตงโมรอบสองเผยความจริงอีกมุมแม่ลั่นไม่รู้จักเฟซสตวัตหลังเป็นตัวแทนสังเกตผ่าแตงโมรอบสองเผยความจริงอีกมุมมีคนที่โบสถ์แนะนำมาสัตว์หมอพรทิพย์นำความลับชนสูตรมาเปิดเผยเมื่อเวลา14 นาฬิกาวันที่28 มีนาคม 65นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ดาราสาวแตงโมนิดาพร้อมด้วยทนายเดชาเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถอนกมธ.มนุษยชนที่มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ส.ว.ร่วมเป็นกมธ.ในการตรวจสอบข้อมูลคดีแตงโมเสียชีวิตโดยมีนายสมชายแสวงการส.ว.ในฐานะประธานกมธ.มนุษยชนมารับหนังสือช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าใครเป็นเสนอให้หมอพรทิพย์มาร่วมตรวจสอบในตอนแรกนางพนิดากล่าวว่าเริ่มมาจากทนายกฤษณะซึ่งเป็นทนายคนเก่าแนะนำให้มายื่นเรื่องโดยตนไม่ทราบเลยพร้อมนำจดหมายฉบับหนึ่งมาให้เซ็นร่วมกับเอกสารอื่นๆโดยไม่ได้อ่านแม่ไม่พอใจที่เอาเรื่องสภาพศพของแตงโมมาพูดออกสื่อแบบนี้ได้หรือตอนแรกแม่คิดว่าช่วยกันก็ดีแต่ไม่ใช่หมอพรทิพย์มีอภิสิทธิ์คนเดียวส่วนตัวแม่ไม่ได้ทำลายความยินดีของหมอพรทิพย์ที่จะร่วมทำงานแต่บางเรื่องเป็นความลับคดีรวมถึงก้าวก่ายการทำงานของตำรวจแบบนี้ไม่เหมาะสมถ้าหมอพรทิพย์จะไปตรวจก็ไม่ต้องบอกสื่อก็ได้เมื่อถามว่าไม่กลัวถูกมองเป็นการปกป้องตำรวจมากกว่าแตงโมนางพนิดากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันแม่พอใจการทำงานของตำรวจตั้งแต่เริ่มคดีตำรวจให้เกียรติมากแม่ไม่เคยถามทำไมคดีช้าทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติกันแต่เมื่อหมอพรทิพย์เข้ามาได้พยายามแทรกแซงตำรวจทั้งที่ตำรวจทำหมดแล้วทั้งการผ่าศพและตรวจเรือซึ่งผลออกมาก็เหมือนกันและจะตรวจทำไมตอนนี้ตำรวจทำงานใกล้จบแล้วเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่พอหมอพรทิพย์เข้ามาจะผ่าศพแตงโมรอบสองเพื่ออะไรดูจากวิดีโอสภาพก็เหมือนกันทุกอย่างฟันไม่หักหัวไม่โดนตีแม่แตงโมกล่าวเมื่อถามถึงกรณียื่นถอนนักร้องเต้สตวัตในฐานะเป็นตัวแทนญาติฝั่งพ่อแตงโมนางพนิดากล่าวว่าแม่ไม่รู้จักความจริงมีคนแนะนำมาและขอให้เป็นผู้ร่วมสังเกตการกับหมอพรทิพย์โดยเต้สตวัตเป็นเพียงคนรู้จักกันในโบสถ์เท่านั้นเมื่อเต้สตวัตเปิดตัวก็มาแนะนำกับแม่โดยญาติพ่อแตงโมก็ไปโบสถ์เดียวกันกับเต้ก็งงว่าทำไมไม่บอกกันก่อนสักคำตั้งแต่เกิดเรื่องเคยโทรหาหมอพรทิพย์หนึ่งครั้ง
เนื่องจากหมอต้องการพบแม่แต่ก็ไม่ได้พบและโทรมาอีกครั้งแต่แม่ป่วยก่อนตอนแรกก็งงว่าทำไมต้องผ่าอีกที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทั้งที่ผ่าที่นิติเวชก็น่าจะพอแล้ว